สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นแครี่ครับแมตช์แรกเป็นแมตช์แรกของวันเลยครับวันที่26เดือน11โดยผมมาด้วยกันกับอาจารย์ของพี่ชอบครับก็คือจีฟานั่นเองอันนี้เขาก็แบนตัวกันเสร็จแล้วนะครับซึ่งทางเพื่อนผมครับจะเล่นทาชิแล้วผมก็จะเล่นฮายาฮายาเหมือนเป็นตัวที่แสดงออกทางแครี่ได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับทางการยืนการทำดาเมจแล้วก็นั่นแหละครับการเล่นไฟกับเพื่อนแต่เราข้ามไปตอนเลือกตัวเสร็จเริ่มเกมมาแล้วดีกว่าแล้วพอมาถึงตรงนี้ครับก็เลือกตัวเสร็จเริ่มเกมมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางผมเนี่ยผมเล่นฮายาส่วนใหญ่ผมเล่นแครี่อ่ะผมก็จะมาดูบ๊อบแดงก่อนดูว่ามีใครมาหรือเปล่าก็เลยมายืนที่พุ่มกลางก็อาจจะแวะกลางทำดาเมจนิดหน่อยฮะหลังจากนั้นก็จะวิ่งลงล่างครับตามเลนตัวเองแครี่ที่ผมเจอวันนี้เป็นไวโอเลตฮะเป็นตัวที่ระยะไกลซึ่งฮายาค่อนข้างแพ้ต้นเกมนะครับอันนี้ผมก็บอกเพื่อนแล้วว่าแรดกับมีนามาเวทเลสเราก็เลยนัวกันนิดหน่อยแล้วก็เก็บไปได้มีนาตอนแรกซึ่งผมก็ไปตีคลิปต่อตามปกติแล้วมังกรเล็กก็เกิดพอดีอ่ะก็เลยจัดการพาเพื่อนมาตีเลยบอกอีกรอบนะครับอันนี้เป็นการกด2ของผมนะครับด้านบนครับก็เป็นฟอร์เรนโดนเก็บไปก่อนครับน่าจะโดนลุมด้วยครับแล้วก็เอาตัวรอดไม่ได้อันนี้ผมก็คิดว่าเพื่อนอาจจะฆ่าไม่ได้ครับวิ่งไปหลังบ้านเขาแล้วก็ฆ่าเลยมาถึงตอนนี้เลนกลางก็มีนัวแล้วผมเลเวล4พอดีก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าไฟค่อนข้างจะพลิกผันเล็กน้อยเจอแรดมารวบแล้วไวโอมาผมก็ถอยก่อนพอเลนจะเข้าไปลำครับแต่เหมือนจะลำไม่ได้อะก็ต้องสั่งเพื่อนถอยมาแล้วก็ลูเมียครับโดนแรดมัดมือชกไปอีกตัวนี่ผมก็เอาทั้งเวฟกลางครับแล้วก็เวฟล่างเลยเพราะว่าลูเมียตายอยู่นี่ผมบอกเพื่อนแล้วด้านล่างมี2ตัวนั่นบนยาวไงแต่ว่าเพื่อนเลือดไม่พอเลยไม่ไหวลูกช็อตนี้ไวโอเขาคิดว่าฮายาจะฆ่าไม่ได้ครับเขาประมาทไปเองครับก็เลยตายไปตามระเบียบนี่ผมปรับความเร็วไว้ที่ 1.5 จะได้ดูกันแบบเร็วๆหน่อยพยายามเทพเป็นแครี่เออๆใจเย็นๆแล้วตรงนี้ก็มีคนทักมาเล็กน้อยฮะแล้วก็มาเยเลนยาวๆครับซึ่งตรงเนี้ยผมอะบอกเพื่อนว่าอยากเข้าอยากเข้าอะแล้วพอเพื่อนเข้าผมก็เลยเข้าตามอะแต่ว่าก็นั่นแหละประมาทกันเองฮะเอ็นดาวเข้ามาต่อคิวเลนจังหวะนี้ผมนึกว่าจะกันบ้านได้ครับแค่ตีคีสักตัวสองตัวแต่คิวเลนไม่เล่นนะครับอีกเขามีปิดป้อมแล้วก็มี3ตัวคิวเลนตีคีสักตัวสองตัวน่าจะไม่ไหวแล้วพยายามยืนห่างมีหน้าหรือสกิลระยะของสกิลตัวต่างๆไว้นะถ้าเราโดนเราจะตายเลยแล้วเพื่อนผมก็ไปรัดของได้มาซึ่งจังหวะนี้ถือว่าทำสวยมากครับถ้าคิวเลนที่ส้มอยู่ในพุ่มมาต่อดาเมจแล้วผมลำต่อมีสิทธิ์ที่จะพลิกได้เลยซึ่งคิวเลนเลือกที่จะยืนอยู่ในพุ่มอ่ะแล้วก็รอแล้วก็ทิ้งไปเลยถามว่าทำไมจังหวะนี้ผมไม่ลำนะครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปลำแล้วเราโดนซีซีมีหน้าส่วนแล้วก็ตายฟรีได้เลยเราต้องมีเพื่อนเข้าด้วยน่าจะดีกว่าเราไปโอจังหวะนี้สกิลมาวันทีเดียวนี่ถอยเลยไม่ไหวก็ขึ้นชื่อว่าตาแรกของวันฮะอาจจะเบอร์ๆหน่อยผมไม่ได้เล่น RV มารหัสนี้ไม่ได้เล่นล่าสุดก็3วันก่อนได้บ้างครับโอ้
รอดไหมจังหวะนี้เหมือนผมจะพลาดเองนะผมเห็นแรดแล้วครับแต่ว่าผมจะเดินถอยออกมาแล้วก็จะสกิลไปหาวันเดอร์แต่แรดมันมีพิกเกอร์เข้าถึงตัวเร็วกว่าตอนนี้ถามว่าเพื่อนเล่นดีไหมผมบอกเลยว่ารูเมียดีแค่คนเดียวเพราะคิวเลนไม่กล้าเล่นอะแล้วฟอร์เลนก็นั่นแหละครับเขาเล่นไม่เป็นเล่นหายาต้องรู้จังหวะเข้าออกได้ดีฮะวันนี้ผมก็เอาคืนแรดไปครับวันเดอร์จะมาเอาผมก็มีลมคอยกันให้อยู่อะถอยแล้วถอยแล้วเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมอะทำดาเมจไปเยอะมากพอสมควรเลยถ้าเพื่อนเข้ามาตั้งแต่แรกอะมีสิทธิ์ที่จะชนะได้เลยแต่เพื่อนเข้ามาจังหวะสองก็ยังไม่ชนะอยู่ดีดาเมจร้านมากอะโอ้เครียดกูยืนยิงไปเยอะมากอะจังหวะนี้ผมทำดาเมจไปเยอะมากอะซึ่งแต่ละตัวมันโลหมดแล้วไงคิวเลนก็จบดาเมจไม่ได้ส่วนฟอร์เรนก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันลูเมียก็ด่าฟอร์เรนว่าเอ้ยทีหลังอย่าหยิบฟอร์เรนมาอีกนะเล่นกระจอกนี่เป็นจังหวะปกตินะครับไม่มีอะไรฮะแค่เดินเกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้ฮะซึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่ากล้าเล่นหรือเปล่าชอบเดินนำโลมอะแต่ต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเองจะไม่โดนฆ่าตายง่ายๆไปแล้วป่ะเต็มเลยมาทั้งพักขนมอันนี้ยีเลนอยู่บนนะผมก็เลยเอาแดงไปก่อนที่ทีมเขาจะมาเวทแล้วเพื่อนผมโดนไวโอจัดไปดองหนึ่งกลับบ้านแล้วก็ถอยเลยปล่อยของให้เขาไปแทงที่บอบบางทุกทั้งเกมนะผมก็จะคอยดูมินิแมปแล้วก็เช็คข้อมูลต่างๆในเกมครับจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นอันนี้ลูเมียทำได้ดีทำให้ผมเก็บเอ็นดอไปได้แล้วเข้าไฟต่อแล้วมวยมาอันติไม่โดนอันติพลาดแต่ผมจะตายในวันนี้ก็เผลอมาก่อนอันจะเตะเป็นตัวที่วิ่งแล้วสกิลได้ครับว่าสามารถส่วนไปได้เหมือนมีน่าจะมาเล่นผมต่อผมแอบอยู่ในพุ่มไม่ใช่ปัญหาอะไรจังหวะนี้คือผมอะเลือดน้อยแล้วแต่เพื่อนเข้าไปแล้วผมก็เลยต้องไปช่วยแต่ไบโอยิงผมทีเดียว 2,000 เกือบ 3,000 ก็ตายเลยซึ่งหลอดมันถอยไปเลยว่าอีโดเมียกูเข้าแล้วดูจังหวะนี้จังหวะที่เพื่อนเข้ากันอย่างดีนะแต่พอเล่นอยู่เอ๊ะคิวเล่นอยู่ในพุ่มตังค์ 6,000 เอดอตังค์มากแล้วผมก็สังเกตการเงินของคิวเล่นเงิน 6,000 ส่วนเอดอเงิน 10,000 ครับซึ่งมันต่างกันมากๆครับคิวเลงก็สู้ไม่ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวผมเกิดทันก็รีบมากันบ้างกันเลยผมไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์แบบดีๆเลยมันดาเมจเยอะมากนะที่มันไอ้ที่ช็อตสองช็อตสองช็อตกูก็ตายแล้วไบโอเลสต้องบอกว่าตานี้เป็นตาที่ฮายาเตะเล่นค่อนข้างยากครับตีคนนกระเบิดมันจะมีซีซีเยอะถ้าเข้าไปลำมั่วๆแล้วก็มีทั้งแรดไบโอวันเดอร์มีหน้าเนี่ยมีทั้งซีซีแล้วก็ดาเมจเบิร์ดนะเข้ายากมากทุกครั้งต้องดูมินิแมปนะไม่งั้นคีฟจะเข้าป้อมตอนไหนก็ได้ก็อึดเกินมันยืนแยกกันนี่ผมเห็นแล้วมันอยู่ด้านบนสองตัวยืนแยกกันพอตัวเลยเมื่อกี้ผมก็โดนต่อยมาก็ออกทันไม่งั้นโดนมีหน้าดึงแล้วฟาเลนดักอยู่พุ่มนั้นนะแล้วก็เหมือนจะเข้าเลยผมก็เลยไปช่วยหน่อยซึ่งตอนนี้ทีมมันค่อนข้างโลมากแล้วครับถ้าคิวเลนตัดสินใจเข้าไปหน่อยอ่ะแล้วเพื่อนต่อดาเมจกันได้มันจะเพอร์เฟกต์มากกลายเป็นว่าคิวเลนตอนนี้ไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเลยไม่ต้องทำอะไรจะต่อยอย่างเดียวผมก็ทำหน้าที่เป็นแครี่ยืนระยะรักษาระยะแล้วก็ตอดดาเมจไปเรื่อยจนมันตายอันนี้เพื่อนผมทำสวยฮะเข้ามาคัดจังหวะได้ทัน
งั้นฟอนเลนรอดไปได้แต่ตัวเองก็ต้องเสียชีวิตไปผมสั่งถอยนะปล่อยล่างเพราะว่าเล่นบนดันมาเลือกที่จะไปเอาวันเดอร์ตัวเดียวก่อนดีกว่าอันนี้เลือดมันหิวหน่วงอาจจะช้าหน่อยทำให้การกันบ้านกันไม่ทันแล้วไปโอกิ้งมันล้ำขนาดนี้ผมก็จัดให้ช่างแรงนี่ขอกิ้งดีตรงนั้นที่อะไรคันที่เรารู้ข้อมูลของตัวนั้นๆฮะจะทำให้เราดึงประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุดฮะนี่เป็น RV วันแรกของวันทำให้การเล่นฮายาตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ายังไม่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นตาแรกของวันด้วยสมาธิอาจจะมีไม่มากจังหวะนี้ก็เพื่อนร่วมทีมมายิงโซนกันที่คลองก็ทำดาเมจต่อเลยจังหวะนี้ผมเห็นทีมมันบุกมาป่าล่างแล้วก็เลยให้เพื่อนถอยเอาคลองอย่าโดนผมก็ทำดาเมจไปเรื่อยทีมมันก็ค่อนข้างจะโลแล้วมันเลือดแต่ละตัวไอ้ที่ชิวเลนไปไหนวะซึ่งคิวเลนที่เข้าไปจะล้วงแล้วก็แลดก็ไม่ตายอ่ะนี่เป็นสถานการณ์ยากลำบากครับเพราะว่าทีมทำอะไรไม่ได้เลยจังหวะนี้ถึงผมจะทำดาเมจไปแต่ไม่มีคนจบฮะจบเองก็จบได้แต่ว่ามันยากหน่อยเพราะทีมมันเป็นตัวเบอร์จะโดนส่วนตายเลยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมพลาดเองอ่ะผมกำลังอึ้งอยู่เพราะว่ามันต่อยทีเดียวครึ่งหลอดหายไปเลยก็เลยไม่มีสมาธิกดขายของซื้อเกียวทันแล้วก็กลายว่าตอนนี้ก็แพ้ไปตามระเบียบคนจะเพิ่งกดออกนะครับทุกเกมครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันที่ทั้งสกอร์แล้วก็วิเคราะห์การเล่นย้อนหลังด้วยครับอันนี้ก็ผมทำดาเมจไปถึง 38% นะซึ่งจะสังเกตดาเมจจากคนอื่นแล้วก็รับดาเมจครับซึ่งมันน้อยเกินไป